เรื่องของการฉีดวัคซีนเนี่ยจะไม่พูดถึงก็ไม่ได้บางคนก็บอกว่าอยากจะฉีดบางคนก็ไม่กล้าฉีดคุณพ่อคุณแม่บางคนก็ไม่กล้าฉีดบางคนคุณลูกบอกว่าอย่าฉีดเลยแต่บางคนก็บอกฉีดไปเถอะฉีดดีกว่าแน่นอนคุณหมอจะให้แง่คิดหรือว่าให้ข้อคอมเมนต์ในเรื่องนี้ยังไงบ้างคะถ้ามีโอกาสเข้าถึงวัคซีนได้นะคะไม่ว่าจะเป็นตัวไหนก็ยังแนะนำว่าให้ไปฉีดดีกว่าไม่ฉีดค่ะเพียร์โคลลาเจนไตรเปปไทด์ของ UTS คอลลาเจนจากเกล็ดปลาทะเลน้ำลึกดูดซึมง่ายคืนความอ่อนเยาว์ให้ผิวคุณโปรโมชั่นพิเศษ1กระปุก520บาทลดเหลือ490บาทพิเศษซื้อตอนนี้3กล่องลดเหลือ1,000บาทสั่งซื้อได้ทุกช่องทางโทร0832993223 ID Line 0832993223หรือฝากข้อความทางอินบ็อกซ์ Facebook รายการนี้ลองคิดง่ายๆก่อนถ้าไม่ได้ฉีดวัคซีนเลยหมายความว่าโอกาสที่ร่างกายจะมีภูมิคุ้มกันเอาไว้ต่อสู้กับเจ้าเชื้อโรคโควิดเท่ากับ0แต่ถ้าเราฉีดวัคซีนไปแล้วเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยฉีดวัคซีนไปแล้วโอกาสที่เราจะมีภูมิคุ้มกันมาต่อสู้กับเชื้อโรคมันก็เพิ่มขึ้นแน่นอนจะกี่เปอร์เซ็นต์ก็ว่ากันไปตามแต่ละชนิดของวัคซีนซึ่งการที่หลายๆครั้งเนี่ยเราเอาตัวเลขเนี่ยของวัคซีนแต่ละตัวมาเปรียบเทียบกันเนี่ยสามารถเปรียบเทียบได้ไหมเป็นการเปรียบเทียบที่ไม่ยุติธรรมเพราะเป็นการทำการทดลองในคนละสถานที่คนละเวลาคนละกลุ่มคนแล้วก็คนละสังคมด้วยค่ะซึ่งปกติแล้วเราจะเทียบเนี่ยว่ายาตัว A ยาตัว B หรือว่าวัคซีนตัว A วัคซีนตัว B อันไหนดีกว่ากันเนี่ยดีที่สุดเนี่ยเขาทำในกลุ่มประชากรที่เป็นกลุ่มเดียวกันแล้วก็ต้องเป็นการทดลองโดยที่คุณหมอเองก็ไม่รู้ว่าอันไหนยา A ยา B การทดลองในที่คนไข้ก็ไม่รู้ด้วยว่าอันไหนยา A ยา B ค่ะทำแบบนี้แล้วมีการคำนวณทางสถิติมันถึงจะออกมาค่อนข้างแม่นยำแล้วก็ถูกต้องว่าเอออันไหนมันดีกว่ากันเนาะอันนี้เราไม่ได้พูดถึงเทคโนโลยีต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าได้รับสิทธิ์ที่ควรจะไปฉีดวัคซีนก็ยังสนับสนุนอยากให้ทุกคนไปรับวัคซีนนะเพราะว่าถ้าเราไม่รับวัคซีนหมายความว่าโอกาสที่เราจะมีภูมิมาสู้กับเชื้อโรค ก็คือเป็นศูนย์เลยยังไงก็ติดแน่นอนเนาะนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากให้สบายใจส่วนผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนเนี่ยทุกตัวเนื่องจากมันใหม่มากมันเลยมีการรายงานออกมาว่าสมมติอย่างของ Pfizer Moderna เนี่ยช่วงแรกๆเพราะว่าเขาเริ่มฉีดก่อนเนี่ยก็มีรายงานออกมาว่าเคยมีคนแพ้ถึงขั้นเสียชีวิตเหมือนกันส่วนในของที่เราเจอเนี่ยมันก็จะเป็นผลข้างเคียงซึ่งบางทีมันออกมาปุ๊บมันน่ากลัวแต่ถามว่าเกิดเยอะไหมก็คืออุบัติการเกิดเนี่ยน้อยมากนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนเนี่ยทำใจให้สบายตอนนี้ได้รับวัคซีนไม่ว่าชนิดใดเนี่ยก็ไปรับก่อนเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยฉีดไปปุ๊บ6เดือนถึง1ปีเนี่ยเกือบจะทุกอันเลยเท่าที่มีงานวิจัยมาตอนนี้ค่อนข้างชัดเจนว่าจำเป็นต้องได้รับการกระตุ้นหลังจากผ่านไปแล้ว6เดือนหรือว่า1ปีซึ่งตอนนั้นเนี่ยข้อมูลมันน่าจะมีเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มั่นใจว่าประชาชนทุกคนก็จะมีทางเลือกเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าเป็นหน้าที่ของบริษัทวัคซีนที่เขาจะต้องพยายามแสดงข้อดีหรือว่าจุดเด่นของตัวเองเพื่อมาแข่งขันกันนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากให้มั่นใจสบายใจแล้วก็ไปฉีดก่อนแล้วเดี๋ยวอีกหน่อยอีก6เดือน1ปีอ่ะเดี๋ยวมันก็มีข้อมูลอย่างอื่นออกมาตอนนั้นน่ะน่าจะมีทางเลือกมากขึ้นแล้วแต่ว่าตอนเนี้ยได้ตัวไหนไปฉีดก่อนค่ะเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะ